เอ็มบุษาราคำทุ่มเงินครึ่งล้านอยู่ในสังคมไฮโซต้องกลับมาสบอกคนเป็นพ่อเอ็มบุตราคำลูกสาวของตลกชื่อดังหม่ำจกมกได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ช่วงหนึ่งเธอนั้นเคยผิดพระทางการใช้เงิน เพราะมีพ่อเป็นดาราได้เงินมาง่ายจนเป็นหนี้บัตรเครดิตครึ่งล้านจนต้องขอให้พ่อหม่ำม,มาช่วยเคลียบัตรให้โดยสาวเอ็มเล่าว,ว่าเอ็มเป็นคนที่ใช้เงินเก่งแล้วเคยปิดพระทางการใช้เงินใช้เงินเกินตัวยอมเราบว่าเป็นคนที่เหลิงมากด้วยความที่คุณพ่อเป็นดาราได้เงินมาง่ายเราก็ได้รับอิทธิพลในส่วนนี้มาว่าเราใช้เงินเดี๋ยวออกไปก็เข้ามาใหม่มันก็เลยทําให้เราใช้เงินเกินตัวจนเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมาก4 5แสนจนต้องไปขอให้คุณพ่อเคลีย ให้แล้วพ่อก็ไม่ว่าสักคาเราแทบกราบให้พ่อว่าเลยแต่พ่อไม่ว่าแทบกราบแต่อยากให้ว่าเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาคิดอะไรอยู่ทําไมเขาไม่ว่าทําไมเขาไม่สอนเหมือนตลอดระยะเวลาเขาสอนเรามาโดยตลอด ว่าอย่าใช้เงินแบบนี้ให้สำรองตัวเองไว้วันหนึ่งไม่สบายเรายังมีเงินไว้รักษาและยุคนี้เราไม่สามารถมีอาชีพเดียวได้เราต้องมีหลายๆอาชีพต้องทำหลายๆอย่างบางครั้งสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ได้ทำเงินให้เราสิ่งที่ทำเงินให้เราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นแล้วทำควบคู่ไปด้วยกันจะดีกว่าแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็ใช้อย่างประหยัดไม่อยากให้ใช้เกินตัว เอ็มเคยเป็นมาแล้วเอ็มรู้ว่ามันลำบากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์เดทอินคบคุณค่ะ